สวัสดีแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านค่ะหลังจบเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้เมื่อวานนี้ระหว่างทีม IBK อัลโต้สโมสรต้นสังกัดของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับทีม High Pass Expressway สโมสรต้นสังกัดของน้องโมเมธนชาสุขสดได้จบลงนะคะโค้ชคิมโฮชุนซึ่งเป็นเฮดโค้ชของทาง IBK อัลโต้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับทั้งชื่นชมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดค่ะว่าพรพันนั้นทำได้ดีมากทั้งความเร็วแล้วก็เรื่องของความแม่นยำเลยค่ะโอ้โหชมกันออกสื่อแบบนี้ต่ายก็เลยเอาบทสัมภาษณ์ของเฮดโค้ชคิมโฮชุนมาฝากแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านกันค่ะโดยที่สำนักข่าวกินชอนโดยนักข่าวคิมฮาริมนะคะได้เขียนบทความเอาไว้เขียนพาดหัวข่าวไปเลยนะคะว่าเฮดโค้ชของทีม IBK อัลโต้สออกปากชมเคมีระหว่างชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับตัวตีของทีม IBK ว่าทำงานกันได้ดีทั้งเรื่องของความเร็วและความแม่นยำค่ะโดยที่เนื้อหาของข่าวนะคะเขาได้เขียนเอาไว้ว่าทีม IBK อัลโต้สามารถคว้าชัยเหนือ High Pass Expressway 3-0เซตด้วยสกอร์ทั้งหมด25-20 26-24และ25-18ซึ่งเกมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นรอบที่5หรือว่าเลกที่5ของโคโววิลิกเกาหลีใต้แล้วและสื่อของเกาหลีใต้ก็ยังรายงานข่าวต่ออีกค่ะว่าเกมการแข่งขันในครั้งนี้ทำให้ทาง IBK อัลโต้สหยุดการพ่ายแพ้5ครั้งติดต่อกันได้สำเร็จนั่นเองค่ะก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยฟอร์มการเล่นของ IBK อัลโต้สหลายๆคนก็เป็นห่วงนะว่าเอฟอร์มแปลกไปนะคะหรือว่าความพยายามหรือความกระตือรือร้นของนักกีฬามันไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านักกีฬาไม่ค่อยกระหายชัยชนะหรือเปล่าก็มีคอมเมนต์ต่างๆนานาว่ากันไปตามความคิดความเห็นของแต่ละคนนะคะแต่เกมการแข่งขันเมื่อวานนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วค่ะว่าฟอร์มของทาง IBK นั้นสามารถกลับมาทุบชนะHigh Pass Expressway 3-0เซตได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยนะคะและก็ไม่ใช่ว่าทาง High Pass เขาจะเล่นไม่ดีนะเขาเล่นดีค่ะเกมรับเขาก็มีความเหนียวแน่นค่ะสมกับเป็น High Pass แต่เมื่อวานนี้ทาง IBK เหนือชั้นมากกว่าค่ะอาจจะเป็นเพราะด้วยปัจจัยที่ว่าตัว Libero เบอร์14คนใหม่ที่มาแทนชินยันขยองก็เป็นไปได้นะและอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของไตเองไม่ได้อยู่ในเนื้อหาของข่าวนะคะเอาละค่ะเรามาเข้าเนื้อหาของข่าวกันต่อนะคะโดยที่สื่อของเกาหลีใต้รายงานต่ออีกนะคะว่าสามเหลี่ยมที่อันตรายจากทีม IBK อัลโต้สซึ่งประกอบไปด้วยบริทานีอเบอร์คอมบี้พโยซึงจูฮวังมินคยองแต่ละคนทำคะแนนได้ดีมากๆโดยที่อเบอร์คอมบี้ทำไป24คะแนนพโยซึงจูทำไป11คะแนนฮวังมินคยองทำไป10คะแนนทั้ง3คนมีอัตราการโจมตีอยู่ที่ 38.53% ถึง 46.78% เลยและสามารถพาทีมคว้าชัยเหนือ High Pass Expressway ไปได้ค่ะและสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็ได้เข้าไปสัมภาษณ์พ่อใหญ่คิมโฮชุนนะคะโดยที่พ่อใหญ่เนี่ยได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าผมมองว่าวันนี้ลูกทีมของผมทำงานได้ดีโดยรวมแล้วระบบป้องกันของเราดีขึ้นและเราสามารถลดอัตราความสำเร็จในการโจมตีของคู่ต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ค่ะโค้ชคิมโฮชุนพูดชื่นชมนักกีฬาในทีมของตัวเองแบบนี้เลยนะคะแล้วเขาก็ยังพูดต่ออีกนะว่าวันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะที่เห็นว่าพโยซึงจูแล้วก็ฮวังมินคยองเนี่ยสามารถช่วยบริทานีอเบอร์คอมบี้ทำแต้มได้ทีแรกผมมีความกังวลเกี่ยวกับส่วนนี้เพราะว่าการโจมตีในทีมของผมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริทานีอเบอร์คอมบี้ที่ต้องรับหน้าที่นั้นซึ่งเธอไม่สามารถทำคนเดียวได้แน่ๆผมจึงมีความกังวลว่าทั้งฮวังมินคยองและพโยซึงจูจะช่วยเหลืออเบอร์คอมบี้ได้มากน้อยแค่ไหนแล้ววันนี้ก็เห็นแล้วว่าทั้งสองคนช่วยเหลือทีมได้มากขึ้นเลยทีเดียวประกอบกันกับเกมรับของผมในวันนี้ดีขึ้นเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเกมรับของทาง IBK นั้นไม่ค่อยดีนั่นเองค่ะโค้ชพูดมาแบบนี้นะคะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะโค้ชจะรู้ตัวหรือยังว่าเกมรับไม่ดีโค้ชรู้แล้วนะคะคือแกให้สัมภาษณ์แบบนี้เลยนะว่าในช่วงที่ผ่านมาเกมรับแกไม่ดีแล้วแกก็รู้นะว่าเกมรับไม่ดีพอเกมรับไม่ดีอาจจะทำให้ตัวตีทำงานลำบากโค้ชมีความกังวลในจุดนี้ค่ะหลังจากนั้นโค้ชก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่าชมพู่พรพันธ์เกิดปราดเนี่ยสามารถใช้ความเร็วและความแม่นยำของตัวเองได้
ได้อย่างลงตัวทำให้ตัวรุกเนี่ยสามารถตีบอลแล้วก็จบสกอร์ได้นะคะโค้ชก็ยังพูดต่ออีกว่าการกระจายการโจมตีของทีมเราเป็นไปอย่างดีและสามารถทำให้แนวบล็อกของคู่ต่อสู้เกิดความสับสนได้นี่ค่ะโค้ชก็ออกปากชื่นชมเลยนะคะแล้วโค้ชก็พูดว่าเคมีระหว่างพรพันธ์กับตัวรุกในทีมของผมทำงานเข้ากันได้เป็นอย่างดีโอ้โหออกปากชมกันออกสื่อแบบนี้เลยค่ะทุกคนและไม่พอเท่านั้นโค้ชก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่าวันนี้เราจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่ดีที่สุดของพรพันธ์เพื่อมาปรับใช้กับทีมของเราผมบอกให้ตัวรุกในทีมของผมไม่ว่าจะเป็นฮวางมินคยองและพโยซึงจูต้องจบบอลด้วยปลายนิ้วของคุณให้ได้ไม่ว่าพรพันธ์จะเซตมาแบบไหนก็ตามและผมก็เน้นย้ำว่าเธอจะต้องตีให้แรงและก็ต้องไม่พลาดโชคดีที่วันนี้สกอร์เป็นของเราโค้ชก็ได้ให้สัมภาษณ์แบบนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะโค้ชก็ยังพูดถึงลิเบโร่ที่ชื่อว่าชินยอนคยองด้วยนะโค้ชคิมโฮชุนนะคะได้กล่าวเอาไว้ว่าวันนี้ลิเบโร่ชินยอนคยองไม่ได้มาในเกมการแข่งขันเนื่องจากเธอมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าวันนี้ผมส่งคิมแชวอนลงมาเป็นตัวจริงแทนเธอและก็แสดงให้เห็นแล้วว่าคิมแชวอนสามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์สามารถเล่นได้อย่างมั่นคงนี่ค่ะโค้ชก็กล่าวชมคิมแชวอนอย่างนี้ด้วยนะคะโค้ชก็ยังพูดอีกค่ะว่าเท่าที่ผมเห็นนะวันนี้ลูกทีมของผมทำงานได้ดีผมให้80ถึง90คะแนนเลยสำหรับผมแล้วหลังจากนั้นโค้ชก็ยกนิ้วให้นะคะแล้วก็พูดว่านักกีฬาของผมทุกคนทำหน้าที่ได้ดีจริงๆผมพอใจกับเกมการแข่งขันในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะคะIBK Autos ตอนนี้ก็อยู่ที่อันดับ5ของตารางค่ะส่วนทาง High Pass Expressway ก็ยังคงอยู่ที่อันดับ6ของตารางเช่นเดิมคะแนนของทาง IBK แม้ว่าจะเก็บมา3แต้มรวดแต่ก็ยังไม่สามารถไล่ตามทางจองกวนจังเรสปาร์คยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปอยู่อันดับ4ของตารางได้นะคะเราก็ต้องลุ้นในเกมการแข่งขันนัดหน้าค่ะว่า IBK จะสามารถเก็บ3แต้มได้อีกหรือไม่เกมการแข่งขันในครั้งหน้าของทาง IBK จะเกิดขึ้นในวันที่10กุมภาพันธ์ปี2567ค่ะจะเป็นการแข่งขันระหว่างทีม IBK Autos ของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกับทีม Paper Saving Bank ของทางยาสมินแล้วก็พักจองอานั่นเองนะคะเราก็มาลุ้นมาเชียร์มาให้กำลังใจชมพู่กันต่อค่ะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยมีความคิดความเห็นกันว่าอย่างไรที่วันนี้ IBK Autos สามารถเอาชนะได้ชนะเพราะสาเหตุใดก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ค่ะหากตายพูดผิดหรือว่าพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ